ก็ฟังหมอทั้งสองกล่าวถึงคุณพ่อคุณแม่ตอนที่สองผ่านไปอย่างนั้นเหลือไปดูทางนาคแล้วบวชแทนที่จะหน้าตาสดใสแต่ทำไมเศร้าส้อยหงอยเหงาเหลือเกินกลัวอยู่อะกลัวอะไรกลัวจะบวชไม่ซึกเหมือนเจ๊สัตยังเขาสินี่นั่งๆนั่นใช่แฟนนาคไหมนะมาอุ้มหมอนกันหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะใช่ไหมมันไม่ใช่แฟนนาคอ้าวแล้วใครหน้าตาดีๆนั่นเลยแม่นาคเขาเอามาให้พ่อนาคไม่ใช่แฟนนาคเลยโอ้เข้ากลอนที่จะร้องต่อไปนี้เลยนาคน้อยคอยแฟนก่อนใจไม่ร้อนคงรอรอน้องรอสามเดือนเลื่อนลาเมื่อศึกออกมาขอจองแก้วตามาร่วมมอนนอนเฝ้ามือมองดูพี่รอชมตูเหตุใดไม่เห็นหน้าโอ้ยฟังแล้วน่าสงสารเนาะสงสารทำไมเนี่ยยังไม่ทันได้บวชเลยเนี่ยวางแผนไปยังบันศึกกันเนี่ยเออไม่รู้อะไรซะแล้วทำไมเลิกศึกนี่สำคัญกว่าเลิกบวชเลิกศึกที่สำคัญกว่าเลิกบวชแล้วเลิกบวชเป็นยังไงก็ต้องบวชกันอ่ะแล้วจะมานั่งทำไมแล้วก็กลับบ้านก็จะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ยังไงเราเขาบอกว่าเลิกศึกนี่สำคัญสำคัญถ้าเลิกไม่ดีนะศึกไปเดี๋ยวปั๊มปั๊มปั๊มปืนเลิกนี่หน้าพักนี่บ้าบ้าบอเลยยังไงเห็นไหมสงสัยเลิกศึกไม่ดีแน่เลยสงสัยต้องบวชใหม่แล้วไปว่าไปหามีเยื่อใยใจมันบวชฉันคงมาเคยสัญญารักจริงจากใจยืนฟังเครื่องไปเลี้ยวมองผู้ใจเจ้าอยู่นายเงือกล่าวพ่อนากซึมสาวหรือเป็นเบื่อเราเปลี่ยนใจไม่เลียวแลเดี๋ยวถามนิดหนึ่งสงสัยอะไรจะบวชลูกแล้วพ่อไปซึมเศร้าทำไมเนี่ยฮะใครซึมเศร้าพ่อนาคอ่ะไปเกี่ยวอะไรกับพ่อนาคพ่อนาคนั่งอยู่นี่มันร้องอยู่นี่ไงพ่อนาคซึมเศร้าอยู่ฮะไม่ใช่พ่อนาคพ่อไหนอ่ะก็คือพ่อนาคไงพ่อนาคไงไปซึมเศร้าทำไมเนี่ยแน่ฮะไม่ใช่พ่อของนาคเฮ้ยอ้าวแล้วพ่อไหนอ่ะก็ไอ้เนี่ยพ่อนาคพ่อนาคซึมเศร้าไม่ใช่พ่อของนาคเออเลยเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฮ้ยอย่าลงกินอย่าใจเย็นสงสัยอะไรจะกลับบ้านเลยโปรดมาเห็นหน้าสักหน่อยยืนห่วงง้อยเทียนแย่แลลับแลลับตาห่างไกลวิงวอนเครื่องไฟเอาเสียงเพลงเรียกไปเจ้าอยู่ไหนมาหน่อยพ่อนากยืนคอยหัวใจล่องลอยสายตามองหาแฟนทำไมแล้วพ่อนากไปเกี่ยวอะไรมายืนคอยใครมายืนคอยแฟนเป็นใครก็แฟนนากก็แฟนนากก็แฟนนากนี่พ่อนากไปยืนคอยทำไมเอ้าเข้าใจอะไรผิดแล้วก็นักองเดียวกับของพี่เมื่อกี้นี่แหละ
เรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเนี่ย